้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬรับมอบสิ่งของจากภาครัฐภาคเอกชนเพื่อนำไปเป็นของรางวัลในการออกสลากกาชาติในงานยางพาราและงานกาชาติจังหวัดบึงกาฬประจำปี2560ค่ะครับที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬครับนายพิสุทธิ์บุษยพันธพงศ์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและก็นางหนงรักบุษยพันธพงศ์นะครับนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยเหล่ากาชาติจังหวัดบึงกาฬก็ร่วมรับบริจาคเงินสิ่งของจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มีจิตศรัทธานะครับในงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาตินะครับเพื่อนำไปเป็นของรางวัลในการออกสลากกาชาติในงานยางพาราและงานกาชาติจังหวัดบึงกาฬประจำปี2560ซึ่งจะจัดขึ้นพร้อมกันระหว่างวันที่16ถึง22กุมภาพันธ์นี้ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬโดยการจัดงานดังกล่าวเป็นการจัดงานเพื่อหารายได้ไว้ใช้ในกิจการสาธารณประโยชน์ของเหล่ากาชาติจังหวัดบึงกาฬค่ะ